สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่อาณาจักรคนรักหนังจีนค่ะกับที่นี่ MV Hub นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เห็นหน้าเรา2คนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องอดใจรอกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาโปรโมทซีรีส์ดีๆนะคะที่ปลายสัปดาห์แบบนี้ก็จะทยอยหนังใหม่เข้ามาอยู่ในระบบแอป MV Hub นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะข้างหน้าของเรา2คนเนาะก็จะมีของที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจนะคะกับตุ๊กตาถือทองนำโชคเป็นของพรีเมียมนะคะส่งตรงจาก TVB นะคะวันนี้ไม่ได้มาวางไว้แค่โชว์เท่านั้นน้องน้องขวัญเนาะวันนี้เราก็จะมาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะมาแจกกันโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่กำลังเข้ามารับชมนะคะกับเรา2คนอยู่ขณะนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะกดหัวใจรัวๆๆด้วยนะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาดูด้วยนะคะส่วนกฎกติกาวันนี้จะมีอะไรบ้างในการที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันค่ะน้องขวัญกติกาง่ายๆเลยค่ะพี่อันก็แค่ระหว่างที่ดูเรากำลังไลฟ์สดอยู่นี่นะคะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะเท่านั้นเองง่ายๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วก็กดเลข1นะคะส่งมาหาเราแล้วก็slashชื่อเล่นมาด้วยนะคะว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นอะไรกันแล้วก็รับไปเลยค่ะทั่วพวงกุญแจ TVB เป็นพวงกุญแจพึ่งน้อยนะคะเป็นของพรีเมียมเกรด A ส่งตรงมาจากฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะพี่อันใช่หาซื้อไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งทีมงานเองนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีเป็นของตัวเองเลยนะอันนี้ถือว่าอยากได้ไหมคะพี่อันอยากได้แต่ว่าอยากได้ก็ต้องสมมติให้ทีมงานไม่ได้เราก็มีแฟนคลับมีคนดูซีรีส์จีนเนี่ยเยอะแยะมากมายที่รออยากจะได้อยู่เหมือนกันนะคะอย่าลืมค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์แล้วก็ตั้งพับบิกเป็นสาธารณะในหน้า Facebook ของคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆกันแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญยังไงคะกดหัวใจรัวๆๆๆให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันไปก็ได้ค่ะได้รางวัลใช่หรือว่าจะมาคอมเมนต์นะคะกดหัวใจให้ทีมงานเพราะว่าทีมงานของเราก็จะคอยคัดสรรหนังดีๆนะคะมารอให้คุณผู้ชมเนี่ยเสิร์ฟถึงหน้าจอกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกไว้น้องขวัญเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาที่บอกว่าเราเองก็ทยอยลงหนังซีรีส์จีนใหม่ๆนะคะอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยวันศุกร์ละพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์หลายคนก็คงต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเนาะเพราะว่าปลายสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้วก็บวกกับอากาศร้อนๆเนี่ยไม่อยากจะไปไหนไม่เป็นไรเรามีแอป MV Hub นะคะสามารถติดตามดูหนังซีรีส์จีนออนไลน์ได้24ชั่วโมงค่ะและหนังที่จะเข้าในวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาโปรโมทมากสัปดาห์นี้ค่ะพี่อันคะเป็นเซียนป่วนเมืองมายาค่ะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ในปีนี้แล้วก็เพิ่งจะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าจบพร้อมๆกับสดสดๆร้อนๆจากประเทศฮ่องกงจากฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะเพิ่งจะจบไปแล้วก็มาออนแอร์ที่ไทยเลยเปิดตัวที่ฮ่องกงเนาะใช่ค่ะตอนแรกประมาณเดือนมกราใช่ไหมเดือนมกราวันที่30มกราค่ะแล้วก็ฉายเสร็จประมาณวันที่23กุมภาพันธ์ก็เรียกได้ว่าจบจากที่นู่นมาออนต่อที่นี่เลยค่ะให้แฟนคลับคนไทยที่ติดตามซีรีส์จีนแผ่นดินใหญ่หนังจีนฮ่องกงเนี่ยได้ติดตามกันแบบจุใจเลยทีเดียวเป็นเจ้าแรกนะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยแน่นอนก็ตามกฎกติกาของเราก็จะลงแค่10 EP ก่อนเนาะตอนนี้มี10 EP ทยอยลงแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ซีนไหนที่มันน่าสนุกหรือว่าน่าสนใจอยากจะมาสปอยบ้างไหมวันนี้เท่าที่ดูนะคะเท่าที่ดูแบบไตเติ้ลก่อนเนาะก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮ่องกงในยุค60ซึ่งในยุคนั้นน่ะที่ฮ่องกงเขาจะคุกคีกับเขาเรียกอะไรแวดวงการพนันนะมีไพ่นกกระจอกมีการพนันเป็นเหมือนแบบหักเหลี่ยมอันธพาลในพวกนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่มันเป็นกลโกงอ่ะเหมือนสะท้อนวิถีชีวิตเดี๋ยวย้อนไปละกันอย่างที่น้องขวัญบอกนะคะว่าจริงๆหนังเรื่องของเซียนป่วนเมืองมายาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวในยุคของชาวฮ่องกงยุค60นะคะซึ่งนอกจากจะหาเลี้ยงปากท้องตัวเองในแต่ละวันแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของคนฮ่องกงก็ย่อมหนีไม่พ้นคำว่าพนันค่ะซึ่งก็จะเป็นการเล่นไพ่นกกระจอกเรียกว่าชีวิตประจำวันเลยสอดแทรกนะคะในการที่จะสนุกด้วยหรือว่าหารายได้เสริมด้วยก็เป็นเรื่องราวของคนที่เป็นเซียนนักพนันนั่นเองแต่ว่าผู้ที่มารับบทบาทนะคะหลายคนคงได้รู้แล้วแหละว่าใครที่เป็นนักแสดงนำเพราะว่าเรามีการโปรโมทในเพจ Facebook นะคะได้เวลานี้นี่เราสะท้อนอะไรอ๋อเวลาเนี่ย คือเราต้องดูเวลาตลอดไงพี่อัน
ใช่ไหมคะเวลาเราจะแจกของรางวัลเราเราจะแจกกันตอนไหนเวลาไหนเหมือนกันเวลาเราจะดูหนังจีนเราก็จะดูเวลาไหนดีคือจริงๆน้องขวัญจะบอกคุณผู้ชมว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีฉากเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็นักแสดงนำนะคะก็คือคุณเจิ้นเจ๋อซื่อนะคะแล้วก็รับบทบาทเนี่ยเป็นเสี่ยซื่อหรือว่าคนชาวบ้านในหนังเนาะเขาบอกว่าเรียกว่าไอ้หัวหมูนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยเรียกว่าเฮียอ้วนละกันเฮียอ้วนแล้วก็มีฉายาเรียกว่าบิ๊กเจิ้งบิ๊กเจิ้งซึ่งเรื่องของตัวนักแสดงนำเนี่ยมันประจวบเหมาะกับคาแรคเตอร์การเมืองหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราพอดีนะคะทีมงานก็เลยแบบว่าล้อขำๆใครที่แบบว่าอาจจะปวดหัวเครียดกับการเมืองมากก็มาติดตามเพจ Facebook ของ MV Hub ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเองก็มีการล้อด้วยเนาะนิดๆหน่อยๆถือว่าเป็นน้ำจิ้มขำขันกันไปใครที่อยากรู้ว่านักแสดงนำเราเนี่ยหน้าเหมือนบิ๊กคนไหนนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนในบ้านเมืองก็สามารถเข้ามาตอบร่วมเล่นกันได้สนุกสนานนะขำๆไปอย่าไปซีเรียสนะไปดูใน Facebook เดี๋ยวบางคนไปซีเรียสกันเกินไปไงใช่ค่ะก็อย่าไปซีเรียสขำๆเป็นอะไรสนุกสนุกเบาๆเพราะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะอย่าไปร้อนตามอากาศค่ะค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของนักแสดงนำกันบ้างนะคะนอกจากตัวนำบทบาทอย่างคุณเจิ้นเจ๋อซื่อเนี่ยก็จะเป็นคุณฉินเฟยจินเหยียนหลิงนะคะหลีซือหัวพังเจินเย่จางหุยอี้นะคะอูเย่คุณหวังจือหันเหอเหาเวินหวนไข่หลิงนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวละครนะคะหลักๆเพราะว่าจริงๆเรื่องย่อของเราเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนอกเหนือจากสะท้อนเรื่องของความเป็นอยู่ของคนยุค60แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเล่นไพ่นกกระจอกถึงขั้นเรียกว่าเป็นเซียนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตัดสินใจในการเดินหน้าเกมของคนในยุคนั้นด้วยเป็นยังไงบ้างเรื่องย่อต้องบอกว่าสนุกนะคะเพราะว่าเราได้รู้เหลี่ยมการโกงเกมการพนันเนาะว่าเขาโกงกันยังไงแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะมีมุมเศร้าอยู่นิดนึงเพราะว่านักแสดงหลักที่ว่าเราเรียกไอ้หัวหมูเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นคนโกงที่ว่าโกงเก่งๆเนี่ยเขาจะล้างมือค่ะเขาจะล้างมือจากวงการนี้แต่ว่ามันมีจังหวะนึงที่พี่น้องเขาเป็นหนึ่งใน8พยัคฆ์คนโกงซึ่งในหนึ่งในนั้นน่ะมีเสียชีวิตไปแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่ม8คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคนเนี้ยเป็นคนฆ่าเขาก็เลยเหมือนจะล้างแค้นก็เลยตามหาตัวคนนี้จนเจอแล้วก็ขอท้าพนันด้วยกันเนี่ยเล่นเกมนกกระจอกสุดท้ายแล้วเขาก็เล่นเหมือนประมาณว่ายอมให้หรือเปล่าไม่แน่ใจในเรื่องนะคะก็เลยแพ้การพนันแล้วก็เลยถูกจับเข้าคุกไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ออกมานะแต่จะออกมาแต่ไม่ได้เป็นเล่นการพนันแล้วนะคะแต่จะออกมาทำอาชีพอะไรชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะสมหวังกับความรักหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงอันนี้พี่อันต้องไปติดตามเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าก็แอบดูไปตอนแรกบ้างแล้วนะก็จะเห็นได้ว่านักแสดงนำดูเหมือนมีอายุนะแต่ว่าแฟนสวยมากเลยแฟนเป็นครูสอนเต้นด้วยใช่ไหมในเรื่องใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นคนที่ปลุกแนวความคิดของเฮียอ้วนหรือว่าไอ้หัวหมูเนี่ยนะคะให้อาจจะมีการเปลี่ยนไปเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นสมาชิกในแก๊งสเตอร์ของเขา1ใน8คนเนาะในการที่เป็นอาชีพเรียกว่าเป็นนักต้มตุ๋นเลยก็ว่าได้นะคะหลอกลวงคนอื่นแต่ว่าพอมาเจอแฟนสาวเนี่ยรบเร้าบ่อยๆอยากจะให้ล้างมือจากการเป็นนักต้มตุ๋นความคิดนั้นเกิดการเปลี่ยนไปเพราะมีเรื่องของการล้างแค้นตามมาเรื่องของการเอาไพ่นกกระจอกเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินในเกมนะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากนะคะเพราะนอกเหนือจากดูกลโกงของเราคนที่เล่นไพ่นะเซียนพนันแล้วเนี่ยก็ได้ดูการแสดงของบทบาทตัวละครที่เราอาจจะเห็นมาตอนเด็กๆเนาะหลายท่านเนี่ยอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่พอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าผ่านผลงานซีรีส์มามากมายเพราะว่าแต่ละท่านอายุอนามเนี่ยก็เยอะแล้วเหมือนกับเจ้าตัวใช้คำว่าเยอะเลยอะแต่เขาก็ยังดูสวยนะดูสวยดูภูมิฐานดูเท่อยู่นะคะคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะเหมือนเดิมกับที่เราเห็นในอดีตนะเนาะอย่างตัวเฮียอ้วนหรือว่าไอ้หัวหมูเนี่ยก็มีทั้งคาแรคเตอร์ที่เขาเคยเล่นหลายๆเรื่องนะคะคาแรคเตอร์ที่ออกจะชวนขำๆหรือว่าเป็นมาเฟียบ้างเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงมาเฟียเนี่ย
ก็เราจะเห็นซีรีส์จีนที่เป็นในแนวแก๊งสเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะผู้กำกับเป็นใครคะพี่อันผู้กำกับเรื่องนี้นะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างดีนะคะซึ่งผู้กำกับซีรีส์เซียนป่วนเมืองมายานี้นะคะก็คือผู้กำกับหวังจิงค่ะซึ่งผู้กำกับหวังจิงเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไปว่ามีผลงานฝากไว้ในแฟนซีรีส์จีนเนี่ยมากมายแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะคะและซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงมีอะไรบ้างน้องขวัญก็มีคนตัดคนนะคะค่ะแล้วก็อู่หวังใจอู่หวังใจนะคะถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกหรือว่าเรียกผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะภาษาจีนเราอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะก็แนวส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป็นแก๊งเตอร์เป็นอันธพาลเป็นพวกแบบหักเหลี่ยมมาเฟียพวกนี้ค่ะถ้าเทียบบ้านเราก็อาจจะเป็นเหมือน2499อันธพาลคลองเมืองอาจจะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นเนาะก็เรียกว่าเป็นแนวถนัดของพุ่มกับหวังจริงละกันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหนังแก๊งสเตอร์ในฮ่องกงในจีนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะก็เรียกว่าสร้างความสีสันสนุกสนานมากๆส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบหนังจีนนะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะรับชมหนังแนวไหนประเภทไหนนะก็คอมเมนต์กันมาได้ก็และที่สำคัญนะคะเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะคะสมัครวันนี้ดูฟรี30วันค่ะท่องอาณาจักร MV Hub ไปด้วยกันนะคะ24ชั่วโมงใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่า MV Hub เนี่ยเป็นบริการวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะสำหรับคนรักหนังจีนเนี่ย24ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็ทาง MV Hub ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีการปิดปรับปรุงระบบนะคะอาจจะทำให้ไม่สะดวกในการรับชมแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสามารถรับชมได้โดยเฉพาะเรื่องของเซียนป่วนเมืองมายาเพราะวันนี้รับชมได้แล้วนะคะ10 EP ส่วนหนังเก่าๆนะคะที่ยังคงคลองใจแฟนคลับแล้วก็คนรักหนังจีนเนี่ยศึกสายเลือดใช่ไหมที่เราเพิ่งจะลงไปใช่เราลงตัวอย่างไปแล้วก็สามารถรับชมได้มีทั้งหมด57ตอนด้วยกันเรียกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องไปไหนอ่ะจุใจไม่ต้องไปไหนดูกันให้ตาแฉะตาทำกันไปเลยนะคะ แต่ว่าความสุขแบบนี้เนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวคุณผู้ชมสามารถบอกต่อหรือว่าไปแนะนำได้นะคะให้กับเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวที่อาจจะชื่นชอบหนังจีนด้วยเหมือนกันนะคะเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MV Hub นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงนี้เนี่ยยังดูฟรีอยู่นะ30วันบางคนคิดว่าเอ๊ะเสียตังค์หรือเปล่านะคะแต่ว่า30วันของเราเนี่ยก็ดูได้หลายเรื่องถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีเวลามากพอในการรับชมนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของซีนหนังต่อกันได้ไหมในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยมีซีนไหนที่ดูแล้วเด็ดๆบ้างดูแล้วเด็ดๆบ้างก็หรือว่าคาแรคเตอร์นักแสดงคนไหนที่อยากจะเมามอยแล้วกันคงหนีไม่พ้นตัวเอกของเราใช่ค่ะเพราะดูแล้วมันมีความรู้สึกเราทำให้เรานึกถึงไปเอ๊ะเหมือนใครนะในแวดวงบ้านเมืองของเราแต่เหมือนจริงๆนะเราเองก็ไม่อยากจะแบบไปการมงการเมืองอะไรมากแต่ว่าเหมือนมากอะเหมือนค่ะ แต่ว่าเขาก็เวลาเขาแสดงเศร้า เพราะว่าอีกนิดนึงค่ะมันมีฉากมันเหมือนฉากที่เขาถูกจับ เขาก็เป็นธรรมเนียมหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ายังไงคะโดนซ้อมให้ยอมรับสารภาพว่าเขาว่าเป็นนักต้มตุ๋นว่าเขาไปหลอกคนนู้นคนนี้มาแล้ววิธีการซ้อมเราดูแล้วเราร้องไห้อะเราแบบเราอินเขาใช้วิธีไหนต่อยเตะอย่างเงี้ยหรอมันมากกว่านั้นสิคะทรมานใช้ในเรื่องมันใช้ค้อนด้วยอะต้องหรอใช้ค้อนทุบอะเราดูไปเราก็เฮ้ยทำขนาดนี้เลยหรอแล้วในชีวิตจริงหรือว่าในกฎหมายจริงๆหรือว่าในมันสามารถทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้มันต้องย้อนไปว่าอันนั้นมันในยุค60ไงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแก๊งสเตอร์แนวของจีนฮ่องกงจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากฉากที่รบราฆ่าฟันต่างๆแล้วก็จะมีฉากที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันในแนวแก๊งสเตอร์เนาะมีการทรมานที่ในชีวิตจริงนะอาจจะไม่มีหรอกหรือว่าอาจจะมีอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงอันไหนที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อยากให้คุณผู้ชมนำไปปรับใช้แต่ว่าอันไหนที่ดูแล้วดูโหดร้ายเกินไปก็รับชมเพื่อความสนุกสนานนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็สอนคนเหมือนกันนะในการที่จะไม่ให้ไปหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านเพราะว่ามันก็จะมีจุดจบเนี่ยแตกแยกแบ่งๆกันไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าจุดจบเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนต้องดูค่ะพี่อันถ้าอยากรู้ต้องดูแล้วค่ะว่าจุดจบเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราลงไปประมาณ10 EP เดี๋ยวเราจะทยอยลงเรื่อยๆมีทั้งหมด30ตอนใช่ก็อย่างที่บอกไว้สัปดาห์นี้10ตอนใช่ไหมคะสัปดาห์ถัดไปอีก10ตอนแล้วก็น่าจะไปจบอีก10ตอนสุดท้ายเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของป
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะได้รับชมแบบจุใจเลย30ตอนนะคะเรียกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวในช่วงวันหยุดแบบนี้เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องนี้จริงๆเราเองก็พยายามทยอยลงมาให้ชมเนี่ยหลายเรื่องมากนะคะหลังไมค์ในคุณผู้ชมก็อินบ็อกซ์กันมาอยากจะดูหนังแนวนั้นแนวนี้นะคะต้องบอกว่าใจเย็นๆนะคะทีมงานก็กำลังหัวหมุนในการที่จะหาหนังดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าหนังที่มีอยู่ในตอนนี้เนาะในสต็อกเนี่ยก็มีหลายร้อยกว่าเรื่องด้วยดูกันไม่ไหวอะพี่อันพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเยอะมากแล้วก็แต่ละเรื่องก็ดีๆทั้งนั้นหาดูไม่ได้แล้วอะมีที่นี่ที่เดียว MV Hub นะใช่แล้วและพี่อันขอย้ำกับกฎกติกาเล่นละสำหรับใครเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามาตอนนี้เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะฝากนิดนึงค่ะเรามีเกมกติกามาให้เล่นแล้วแจกของรางวัลนะคะเป็นตุ๊กตาเป็นพวงกุญแจตุ๊กตา TVB นะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดเป็น Public เปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็จากนั้นก็กด1แล้วก็ slash ชื่อเล่นของคุณนะคะเข้ามาที่แฟนเพจFacebook MV Hub ของเรานะคะเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆก็ได้พวงกุญแจน่ารักน่ารักไปใช้แล้วค่ะปกติขวัญเองก็อยากได้ได้ใช่ทีมงานหลายคนก็อยากได้ไม่มีโอกาสได้เล่นเกมสงสัยต้องแบบฝากเพื่อนเล่นแล้วล่ะค่ะ เพราะว่ามันน่ารักจริงๆค่ะคุณผู้ชมมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีขายด้วยพี่อันใช่เป็นอย่างที่บอกนะเป็นของหายากนะคะเป็นของส่งตรงจาก TVB นะคะใครที่เป็นสมาชิกหรือว่าแฟนคลับ TVB ที่ติดตามซีรีส์ฮ่องกงมาต่างๆมากมายเนี่ยหาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าข้าเจ้าของได้ผ่านทาง MV Hub ของเราเนี่ยแหละเพราะว่าหนังทุกเรื่องก็ส่งตรงนะคะจาก TVB ด้วยโดยเฉพาะใครเนี่ยต้องบอกที่เลือกแพ็คภาษาจีนนะโชคดีมากๆถ้าเกิดชื่นชอบเพราะว่าจะได้ดูหนังหรือว่าดูช่องต่างๆของ TVB นะคะพร้อมๆกันเลยเรียกว่าออนไลน์สตรีมมิ่งพร้อมๆกันใครที่ชื่นชอบละคร TVB หรือแม้กระทั่งช่องไลฟ์โชว์นะคะของ TVB เองก็ดีหรือว่า TVB 7หรือ TVB News Variety โอ้โหเยอะแยะ TVB มีหลายช่องนะประมาณ8ช่องด้วยกันค่ะเรียกว่าดูกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่านอกเหนือจากซีรีส์เนี่ยมันมีรายการเด็ดๆอีกนะคะคุณผู้ชมที่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมาแนะนำว่ารายการไหนที่เป็นที่โดนใจของฮ่องกงนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะแต่ว่าจะดูได้ในเรียกว่าต้นฉบับจริงก็คือภาษาจีนนะคะส่วนภาคไทยเนี่ยก็จะได้ดูซีรีส์ใหม่ๆที่เราจะทยอยลงให้อีกนะคะซึ่งนอกเหนือจากวันนี้เนี่ยที่เราจะนำพวงกุญแจมาแจกคุณผู้ชมนะคะ10รางวัลด้วยกันก่อนหน้านี้ก็แจกกันไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่เคยโปรโมทไว้นะคะว่าเราเองก็เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็ครบรอบกับที่ MVTV เนี่ยทำการเปิดตัวมา16ปีแล้วในฐานะที่ครบรอบนะคะเราเองก็จะแจก TVB ที่เป็นตัวพึ่งเนาะพวงกุญแจ16รางวัลด้วยกันถึงทุกวันนี้เนี่ยทยอยที่จะมีคนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็ข้างหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นตุ๊กตาถือทองนำโชคนะคะเราเองก็อันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแจกให้กับคนที่ตอบแบบสอบถามนะคะแบบสำรวจออนไลน์ที่ทางทีมงานเนี่ยส่งไปให้นะคะว่ามีความคิดเห็นแนะนำหรือว่าอยากจะให้เราปรับปรุงพัฒนาระบบอะไรเพิ่มเติมเราก็ทำการสุ่มแจกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากคนที่ส่งมาสำรวจความคิดเห็นให้กับเราเนี่ยมีค่อนข้างมากเดี๋ยวหลังจากนี้กำลังกระซิบทีมงานอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีการแจกรางวัลเพิ่มนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยมีเกินกว่าที่เราคาดการไว้อันนี้ถือว่าเป็นที่น่ายินดีมากเพราะว่าทุกข้อความคิดเห็นของคุณผู้ชมเนี่ยจะนำมาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงระบบไปให้ด้วยดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงเปิดตัวแรกๆอะไรที่เคยติดขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะวันนี้เพิ่งเปิดมาเนี่ยก็อยากจะให้เปิดใจสำหรับ MV Hub หน่อยละกันนะคะยังไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้แต่ขอแค่เปิดใจไปลงทะเบียนสมัครนะคะดูฟรี30วันก่อนดีไม่ดียังไงเข้ามาอินบ็อกซ์ทักทายนะคะแอดมินของแฟนFacebook Fanpage ของ MV Hub ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ได้ของรางวัลและง่ายๆเองค่ะใช่ๆวันนี้กฎกติกาของเราง่ายๆมากเลยเดี๋ยวก่อนจากกันไปน้องขวัญทวนอีกสัก1ครั้งค่ะก็กดไลค์กดแชร์ในระหว่างที่เราไลฟ์อยู่ไลฟ์สดกันอยู่นี้นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะจากนั้นนะคะก็กด1แล้วก็ slash ชื่อเล่นของตัวเองพิมพ์กันเข้ามาใต้โพสต์นะคะแล้วก็จะมีหลังบ้านมีแอดมินคอยสุ่มคอยดูแล้วก็เพื่อจะสุ่มให้รางวัลประมาณ10รางวัลสำหรับวันนี้นะคะแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวค่ะพี่อันถ้าเราก็ยังมีไลฟ์ Facebook กันเรื่อยๆแล้วก็จะต้องคอยติดตามนะว่าเราจะมาแจกอะไรกันบ้างแล้วก็วันไหนบ้างต้องคอยเข้าไป
ดูแบบว่าต้องไปกดติดตามนะคะกด follow แฟนเพจ Facebook MV Hub ของเราด้วยใครที่สะดวกทาง LINE แอดก็เข้าไปได้ IG Instagram ก็ได้เช่นเดียวกัน Twitter เรียกว่ามีหลากหลายช่องทางนะคะแต่ว่าFacebook เนี่ยหลายคนเข้ามาเยอะหน่อยอาจจะสะดวกนะเพราะว่ามีทีมงานคอยตอบตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องลากันไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามเซียนป่วนเมืองมายาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจนักแสดงในเรื่องนี้ทุกท่านด้วยนะคะรับรองว่าสนุกทีเดียวเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะทั้งอันแล้วก็ขวัญ นะคะพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อ นะคะเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์ Facebook กันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะคะซึ่งเราเองก็จะสับเปลี่ยนทยอยกันมานะคะม้ามอยกันเรื่องของหนังจีนนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook MV Hub นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ